ต่อกันที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่บ้านติ้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็ไปตรวจเยี่ยมครอบครัวของตำรวจรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยครับที่ชุมชนบ้านติ้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบงานบรรเทาสาธารณภัยและงานบริการประชาชนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้มอบหมายนะครับโดยบิ๊กโจ๊กได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านติ้วแล้วก็สภ.บ้านติ้วในพื้นที่ตำบลบ้านติ้วอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็การเดินทางไปในครั้งนี้ได้มีการมอบข้าวสารอาหารแห้งและถุงยางชีพให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยกว่า300หลังคาเรือนพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจสภ.บ้านติ้วจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ตัวอาคารที่ทำการรวมไปถึงอาคารบ้านพักประสบอุทกภัยเช่นเดียวกันนั่นเองครับคือทั้งในส่วนของอาคารที่ทำการก็คือโรงพักเนี่ยนะครับน้ำก็ท่วมนะแล้วก็อาคารบ้านพักของข้าราชการตำรวจน้ำก็ท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างน่าห่วงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านติ้วเนี่ยจะยืดเยื้อนะฮะมากน้อยขนาดไหนนั่นเองครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อนะครับว่าการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้างานที่รับผิดชอบประกอบกับส่วนตัวก็มีความตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจเพื่อนๆข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจึงได้จัดเตรียมถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะครับพร้อมทั้งถือโอกาสกำชับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ให้ช่วยกันตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนไม่ให้โจรผู้ร้ายออกอาวาสก่อเหตุลักทรัพย์เพื่อเป็นการไม่ซ้ำเติมพี่น้องประชาชนมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็จะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปนั่นเองครับคือเราก็ว่างเว้นจากการนำเสนอข่าวนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆพอสมควรนะครับพอไม่นำเสนอก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับก็ยังมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่เลยก็คือที่เพชรบูรณ์นะครับรวมไปถึงที่กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดหรือแม้กระทั่งพิษณุโลกนะครับโดยเฉพาะพื้นที่บางระกำโมเดลบางระกำโมเดลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่คือต้องบอกว่าเขามีความเสียสละเพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับรับน้ำแทนพื้นที่อื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งที่บางระกำที่พิษณุโลกเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมยืดเยื้อนะครับมานานกว่า3เดือนแล้วก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่เสียสละอย่างมากพอสมควรนะครับส่วนในพื้นที่บ้านติ้วที่เพชรบูรณ์นะครับก็ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากินวงกว้างขนาดไหนนะครับแต่ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เชื่อว่าทั้งข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงนี่นะฮะที่มารอรับข้าวสารอาหารแห้งก็น่าจะมีขวัญและกำลังใจที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเห็นจากภาพบรรยากาศท่านรองโจ๊กเองก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเรียกได้ว่ามีผู้ประสบอุทกภัยถึง300หลังคาเรือนค่อนข้างจะเยอะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ท่านเองก็มีการจับไม้จับมือส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนมีทั้งผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็มีน้องคุณน้องคุณหนูเนี่ยเด็กเล็กๆก็มารอรับนะคะกำลังใจแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเป็นการส่งกำลังใจให้กันนะคะโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นเองค่ะนะเพราะว่าก็ทราบความทุกข์นะครับนะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนะและจากการรายงานของท่านผู้กำกับนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมก็ได้กำชับแล้วก็หารือกับท่านผู้การตลอดนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยในส่วนหน้าที่ของตำรวจเรานะครับนะในช่วงที่ชาวบ้านเขาน้ำท่วมกระแสน้ำหลากนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนทางต่างๆสิ่งสำคัญที่ตำรวจต้องลงไปดูแลก็คือความปลอดภัยของประชาชนจะต้องไม่ให้มีโจรผู้ร้ายมาซ้ำเติมนะพ่อแม่พี่น้องนะครับนะวันนี้ผมตั้งใจเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อจะเอาถุงยางชีพเนี่ยมามอบให้นะครับแต่ก็ทราบว่าตอนนี้ดีใจว่าสถานการณ์เนี่ยระดับน้ำลดลงไปหมดแล้วนะครับขอบคุณนะครับนะในส่วนของท่านผู้การนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนะวันนี้ผมเองเนี่ยน้ารองผู้การตำรวจแห่งชาตินะครับนะ
วันนี้ก็นำถุงของขวัญถุงยังชีพนะครับนะก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมีทั้งอาหารแห้งมีทั้งเครื่องใช้นะครับนะเพราะว่าทราบดีว่าในสถานการณ์วันนี้เนี่ยระดับน้ำในปีนี้สูงมากเหมือนกันในส่วนของตำรวจนะครับวันนี้ผู้ชาผมเองนะครับก็จะอยู่เคียงข้างพวกเรานะครับนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าบ้านหลวงที่ชำรุดทรุดโทรมไปนะครับก็เดี๋ยวจะงัดงบมาลงมาอย่างจังหวัดนะเพื่อให้มีการซ่อมแซมบ้านหลวงต่อไปนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่พิธีการแจกยังตั้งใจจะมาอยู่นะครับเพื่อจะเอาของสิ่งของเหล่านี้มามอบให้ถึงมือท่านนะครับนะแล้วท่านจะได้กลับบ้านนะครับพร้อมทั้งได้รับของอย่างน้อยจะได้เป็นเครื่องบรรเทาความเดือดร้อนท่านไปส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อยนะครับรวมถึงตำรวจลูกน้องผมด้วยนะครับนะที่มีหลายหลังคาเรือนนะครับนะที่น้ำท่วมนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสเยี่ยมทั้งพี่น้องประชาชนให้กำลังใจนะครับแล้วก็ผมเองตำรวจทุกคนนะครับนะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับผู้การนะครับเป็นกำลังใจให้ท่านทุกคนนะครับเพื่อจะให้พัฒนา